ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฉันยังอยากให้เธอเดินไปด้วยกันอยู่ข้างๆฉันในตอนที่แม่จำฉันได้วีเหรอลูกผมมองเห็นแล้วแม่ผมมองเห็นแล้วหน้าตาน่ารักจังเลยอะฉันมองว่ามีเรื่องที่เธอแก้ไขไม่ได้จริงๆอยู่แค่เรื่องนึงชานนท์เขาเปิดหน้าเป็นศัตรูกับเธอแล้วผู้ถือหุ้นใหญ่คนใหม่ของเรานะครับคุณธัญญาฉันจะกลับไปสู้กับชานนท์บางทีก็ดูเหมือนว่าเรานั้นเข้ากันดูไปก็ใครว่าเธอมีใจให้กับฉันแต่บางคราวก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นสั้นห่างต่างกันมากมายเพราะฉันทำได้แค่มองตากลับไม่เห็นความเป็นจริงที่เธอเป็นซ่อนอยู่เก็บเอาไว้อยากขอให้เธอนั้นยอมบอกมาได้ไหมความสัมพันธ์ของสองเราคือไรทำให้ฉันมองเห็นได้ไหมรักแท้คือเธอใช่ไหมฮัลโหลครับป้าน้อยว่าไงมีอะไรหนูจะไปถามกันซะแล้วคืองี้ค่ะป้าน้อยคุณวีจะกลับมาลุยแล้วค่ะสักทีนะฉันก็นึกว่าฉันน่ะเงินจะจมซะละเธอก็ช่วยบอกเขาให้เต็มที่แล้วกันมิลินแล้วบอกเขาด้วยว่าถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรให้บอกทั้งเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องแม่ของเขาได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะป้าน้อยนี่ค่ะใบนี้คอลเลกชันล่าสุดเลยนะคะเลือกมาให้คุณสุ่ยโดยเฉพาะเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะชานนท์เนี่ยเขาเวิร์กฮาร์ดมากจริงๆค่ะนัดเจอกันทีไรคุณสร้อยเพชรเนี่ยมีของมาฝากพวกเราทุกทีเลยค่ะเกรงใจแล้วนะคะเนี่ยเราก็ดูแลกันอย่างนี้อยู่แล้วนี่ค่ะในที่ประชุมดิฉันจะซัพพอร์ตเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าดิฉันเองอ่ะก็ชอบการบริหารของคุณชานนท์มากกว่าอยู่แล้วขอบคุณนะคะค่ะดิฉันคงต้องขออนุญาตคืนค่ะแล้วก็ต้องขออนุญาตสนับสนุนอะไรก็ตามที่คิดว่าดีต่อบริษัทค่ะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคุณชานนท์หรือว่าคุณวีกิจค่ะมีลูก2คนใช่ไหมคะเงินเก็บพอหรือเปล่าถ้าเผื่อว่าจะต้องตกงานวันนี้จะมีเงินพอส่งลูกเรียนถึงสักปริญญาตรีไหมคะฉันไม่ได้ชวนใครมาดื่มชาง่ายๆนะคะอย่าปฏิเสธกันเลยค่ะแล้วของที่ให้เนี่ยรับไว้เถอะค่ะเผื่อว่าตกงานขึ้นมายังจะเอาไปขายเลี้ยงลูกได้นะคะอย่างนั้นดิฉันจะรับไว้ก็ได้ค่ะเราก็จะช่วยซัพพอร์ตคุณชานนท์อีกแรงหนึ่งนะคะตัดสินใจได้ดีค่ะใครอยากได้อะไรเพิ่มเนี่ยบอกพนักงานได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะครับถ้าได้ความช่วยเหลือของท่านผมว่า Next Innovation เติบโตไปได้อีกไกลแน่นอนครับขอบคุณครับยินดีเสมอครับขออนุญาตค่ะเชิญครับเชิญขอบคุณครับเข้าเรื่องแบบตรงๆเร็วๆนะครับไหนบอกว่าใกล้ถึงแล้วไงมิลินแป๊บ
ดียวของคนเรานี่มันไม่เท่ากันจริงๆเอางี้ถ้าฉันกินขนมนี้หมดถุงเมื่อไหร่แล้วเธอยังไม่มาฉันงอนเธอแน่นี่ฉันง้อยากนะมิลินรีบกลับมาได้แล้วมาช้าจังเลยหัวใจคุณพี่แป๊บนึงค่ะหัวใจหายใจไม่ออกนี่ต่อไปนี้นะฉันจะไปส่งแล้วรถไปรับเธอเธอจะได้ไม่เหนื่อยไงคุณวีไม่ต้องละค่ะที่ฉันมาช้าเนี่ยเพราะว่าฉันไปหาบิ๊กน้อยมาค่ะไปบอกว่าคุณจะกลับมาลุยงานต่อแล้วอุ้ยแล้วบิ๊กน้อยเขาว่าไงบ้างอะเขาก็พูดคำแรกเลยค่ะว่าสักทีนะค่ะ แล้วก็บอกอีกว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยให้บอกค่ะทั้งเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องนานีด้วยค่ะงั้นฉันขอก่อนอีกทีนึงดิเร็วมันจะได้เริ่มงานต่อแล้วก่อนตอนก่อนเฮ้ยค่ะเดี๋ยวฉันขอมองหน้าอีกนิดนึงได้ปะเอ้าฉันเพิ่งมองเห็นไงพอดีมันเห็นหน้าแฟนอะคุณวีไปแล้วนะพอแล้วไปได้แล้วเอาอะไรนี่ลูกมาควรมันควรเป็นคนมีความรักมีคะฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะได้ดิถ้าคุณต้องสู้กับคุณชานนท์จริงๆอะเรื่องมันจะจบตรงไหนแล้วคะเอาความต้องการของคุณล้วนๆเลยนะคะไม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้อะไรทั้งนั้นเลยอะคือที่ฉันพูดแบบนี้น่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้คุณชานนท์เขาเทคแอคชั่นอะไรใน Next ไปบ้างแล้วอะค่ะแล้วพนักงานส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ก็เชื่อถือเขามากๆมากกว่าคุณนะคะฉันชอบเวลามีเธออยู่ข้างๆแบบนี้จังเลยอะวีมันใช่เรื่องไปแล้วค่ะแล้วฉันชอบให้เธอจริงใจแล้วก็หวังดีไงแล้วพอดีไอ้ฉันก็เทซะด้วยดิฉันก็เลยฟังคำตักเตือนของเธอได้แบบชิวอะคุณวีจริงจังหน่อยเดี๋ยวค่ะที่ฉันอยากรู้เนี่ยเพราะว่าฉันเป็นห่วงคุณมากนะคะถ้าคุณต้องสู้กับพี่คุณจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแบบไหนแล้วตอนจบมันจะเป็นยังไงหรอคะฉันอยากให้ตอนจบก็คืออยู่ๆพี่นนท์ก็ผีออก
ลับมาเป็นคนเดิมได้แล้วเขาก็จำได้ว่าฉันไม่เคยคิดไม่ดีกับเขาให้เขาจำตัวเองได้ว่าเขาเคยเป็นคนที่มีน้ำใจมากแค่ไหนฉันอยากกลับมานั่งทำงานกับเขาเอาจริงๆแค่บริษัทฉันให้เขาได้นะแต่ถ้าเกิดพี่นนท์หรือไม่ก็ป้าส้อยกลับมาทำร้ายแม่หรือไม่ก็ทำร้ายเธอฉันไม่อยากเป็นคนที่ปกป้องใครไม่ได้เลยฉันให้เขาได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแต่ฉันจะไม่ยอมให้อะไรก็ตามมาทำให้เธอแล้วก็แม่ต้องเดือดร้อนคนอย่างป้าส้อยอะซัดไม่ยั้งแน่ฉันมั่นใจเลยว่าถ้าพวกเขาเป็นฝ่ายชนะฉันจะเป็นฝ่ายแพ้ที่ไม่เหลืออะไรเลยแต่ฉันจะทำให้เขารู้ว่าถ้าฉันเป็นฝ่ายชนะเขาจะเป็นฝ่ายแพ้ที่ยังเหลือฉันเป็นน้องฉันภูมิใจในตัวคุณมากนะคะระวังนะครับแม่ชอบที่นี่มากเลยนะครับรครับตรงนั้นครับแม่ตอนเด็กๆแม่เคยดุวีว่าวีอย่าวิ่งไปโดยไม่ล้อแม่อีกแม่บอกว่าถ้าวีหายไปแม่ทำยังไงแม่บอกว่าแม่จะเสียใจมากครับหลังจากนั้นวีไม่เคยวิ่งไปโดยไม่ล้อแม่อีกเลยวีกลัวทำแม่เสียใจครับแม่ครับแม่อย่าหายไปอีกนะครับถ้าแม่หายไปอีกวีเสียใจนะครับแม่ต้องอยู่กับวีนะครับอ
Next Generation จะต้องมีทั้งชานนท์และวิกิตทำไมวันนี้ไม่ดูแลวิกิตนนท์เป็นพี่นะปู่บอกมาตลอดให้นนท์ดูแลน้องให้ดีสวัสดีครับคุณตาผมรู้ว่าคุณตายุ่งอยู่แต่มันก็มีหลายเรื่องที่เรารอใครไม่ได้แล้วทั้งนั้นวันนี้11โมงรบกวนเข้าประชุมด้วยนะครับฮัลโหลคุณเอสนัดทุกคนให้ผมได้เลยวันนี้11โมงขอบคุณครับของแม่เรียบร้อยหมดแล้วนะ3คนรับรองแล้วว่าจะซัพพอร์ตลูกครับทางผมก็เคลียร์แล้วตอนนี้เหลือแค่ต้องรู้ให้ได้วีกิตจะกลับมาที่เน็กใช่ป่ะไม่ได้นะวีกิตจะกลับมาไม่ได้แม่จะปิดประตูมันให้หมดทุกทางลูกไม่ต้องห่วงสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ประเด็นมีอยู่เรื่องเดียวผมขอถอดวิกิตจากประธานผู้บริหารของ Next Innovation เพราะฉันถึงได้แค่